กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมครับวันจันทร์นั้นท่านผู้ชมจะต้องใช้น้ำมันแพงขึ้นใช้ก๊าซ NGV LPG แพงขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นการแพงขึ้นที่ทุกคนจะต้องยอมรับครับเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาในตลาดโลกนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นและที่ผ่านมานั้นเรามีการชดเชยแทรกแซงราคาด้วยเราลดการจ่ายสมทบกองทุนน้ำมันแล้วก็ลดภาษีให้ด้วยแต่ว่าการแก้ปัญหาแบบนี้เป็นการดูแลชั่วคราวเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่าของชีพมันสูงแล้วก็เงินเฟ้อก็สูงนะครับก็มีการช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าจะใช้วิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นนำเข้าน้ำมัน 80% นะครับแล้วกองทุนน้ำมันก็ติดลบภาษีก็ร่อยหรอเพราะเราต้องเอาเงินภาษีเนี่ยไปลงทุนไปฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพัฒนาประเทศด้านอื่นๆนะครับน้ำมันรวมทั้งก๊าซ NGV LPG นั้นต้องปล่อยให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงก็คือราคาเป็นเท่าไหร่ก็ให้มันสะท้อนความเป็นจริงคนก็จะได้ใช้อย่างประหยัดใช้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราอั้นเอาไว้คือเราไปชดเชยเอาไว้แล้วเราต้องใช้เงินจากภาษีใช้เงินจากกองทุนเนี่ยพอราคาน้ำมันมันสูงขึ้นเรื่อยๆก๊าซ NGV LPG สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราอั้นไม่อยู่เราปล่อยให้ราคามันไปตามความจริงในช่วงเวลาซึ่งมันสูงมากๆเนี่ยระบบเศรษฐกิจหรือผู้คนก็จะปรับตัวไม่ทันอันนี้ก็จะสร้างปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการไปชดเชยราคาก๊าซหุงต้มหรือก๊าซ NGV ก็ตามโดยเฉพาะก๊าซหุงต้มเนี่ยมันทำให้เกิดการบิดเบือนการใช้พลังงานตอนนี้มีรถยนต์จำนวนมากเนี่ยไปดัดแปลงยานยนต์ให้ใช้กับก๊าซหุงต้มได้ใช้ก๊าซหุงต้มไปขับเคลื่อนยานยนต์ทั้งที่ก๊าซหุงต้มเนี่ยมันใช้เพื่อการหุงต้มเป็นหลักนะชื่อมันบอกอยู่แล้วตรงนี้ก็เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าไปติดตั้งไม่ดีไม่มีความปลอดภัยก็เกิดปัญหาในท้องถนนอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่จะต้องปรับโครงสร้างพลังงานแต่แน่นอนที่สุดว่าเงินเฟ้อค่าน้ำมันดีเซลทั้งหลายเบนซินดีเซลเนี่ยขึ้นไป30บาทต่อลิตรแน่นอนนะฮะท่านต้องทำใจแล้วก็พยายามใช้อย่างประหยัดขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ในตลาดโลกดีขึ้นเราก็อาจจะใช้น้ำมันถูกลงได้แต่ว่าดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับประเทศตะวันตกซึ่งอาจจะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเคลื่อนไหวเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับสถาบันที่สำคัญของไทยก็คือสถาบันกษัตริย์นะครับก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากราชนิกูลนะครับซึ่งก็เป็นเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรา112นะครับซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวด้วยเจตนาที่ดีเพื่อทำให้กฎหมายมาตรานี้เนี่ยมันสอดคล้องกับศตวรรษที่21มากขึ้นทำให้สถาบันกษัตริย์นั้นสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความมั่นคงแล้วเป็นการปิดกั้นหรือเป็นการลดเงื่อนไขที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยใช้สถาบันเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างผู้อื่นในทางการเมืองหรือทำลายล้างผู้อื่นด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะครับฉะนั้นการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปกฎหมายตรงนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่มีเจตนาที่ดีในขณะที่คนที่คัดค้านการแก้ไขกฎหมายตรงนี้บางส่วนก็ถือว่ามีเจตนาดีคือคิดไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนไทยต้องพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมาดูว่าเราจะปฏิรูปเราจะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหลักของชาติเนี่ยอย่างไรเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นมีความเข้มแข็งแข็งแรงมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขมีความเจริญก้าวหน้าเราต้องเดินหน้าไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศเรานั้นถ้าไม่เดินหน้าเราจะสูญเสียโอกาสนะครับตอนนี้เป็นขาขึ้นของเศรษฐกิจเอเชียประเทศไทยมีโอกาสเป็นประเทศพัฒนาแล้วใน 10-15 ปีข้างหน้าถ้าเราสามารถรักษาเสถียรภาพของระบบรักษาเสถียรภาพของการเมืองให้มั่นคงให้มีความต่อเนื่องนะครับวันนี้คือการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ติดตามอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมอนุสรธรรมใจขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ